สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวิชาทัศนศิลป์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1บทที่2เรื่องเอกภาพและความกลมกลืนของเรื่องราวในงานปั้นและงานสื่อผสมการปั้นรูปลอยตัวครั้งที่1โดยคุณครูกาญจนากาญจนกิตตินะคะวันนี้เราจะเรียนตรงกับมาตรฐานส 1.1 ตัวชี้วัดที่4รวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว3มิติโดยเน้นความเป็นเอกภาพและความกลมกลืนและการสื่อถึงเรื่องราวของงานจุดประสงค์สามารถอธิบายการสร้างสรรค์งานปั้นรูปลอยตัวได้งานปั้นหมายถึงการนำเอาวัสดุอ่อนที่สามารถรวมกันได้นะคะหรือแบ่งแยกออกจากกันได้เช่นดินเหนียวดินน้ำมันขี้ผึ้งมาตกแต่งทำเป็นรูปทรงต่างๆตามต้องการโดยใช้วิธีขยำบีบนวดตัดขัดขูดปักเป็นต้นนะคะนักเรียนคะงานปั้นแบบลอยตัวเป็นรูปปั้นที่สามารถมองเห็นได้ทุกด้านโดยรอบมีลักษณะเป็นภาพสามมิติส่วนมากมักจะมีฐานเพื่อสามารถวางตั้งกับพื้นได้เช่นรูปปั้นอนุสาวรีย์ต่างๆรูปปั้นเครื่องใช้ต่างๆเป็นต้นนะคะค่ะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนชมนะคะเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนะคะการปั้นรูปลอยตัวขอให้นักเรียนตั้งThank you.
ขอขอบคุณนะคะคลิปวิดีโอดีๆสำหรับการปั้นรูปลอยตัวนะคะค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะนำรูปปั้นลอยตัวนะคะติดบนกระดาษรายงานนะคะและก็เขียนอธิบายเกี่ยวกับการปั้นรูปลอยตัวหวังว่าคงเป็นใบงานที่นักเรียนสามารถทำได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเมื่อทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมส่งคุณครูทางไลน์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ